สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องดอกไม้ครับดอกไม้ที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับเป็นคุณนายตื่นสายซึ่งของเรานั้นมีหลายสีครับก็วันนี้จะมาแนะนำของซูโทนนะครับก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่ทนแล้งทนฝนนะครับแล้วก็จะทำให้เราทุกคนนั้นจะชื่นฉ่ำหัวใจกับดอกไม้ชนิดนี้เนื่องจากว่าเขาจะผลิบานได้ทั้งวันจนทั้งบัดนี้ครับที่ว่าผมนั้นได้ปลูกมาก็ระยะเวลาก็2ปีแล้วครับที่เห็นการเจริญเติบโตของดอกไม้ชนิดนี้นะครับแล้วก็ขยายแปลงไปเรื่อยครับแล้วก็แบ่งปันกิ่งพันธุ์ให้สำหรับคนที่สนใจด้วยนะครับของเรานี่ทูโทนนะครับมีทั้งหมด20กว่าสีครับแต่วันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มครับประมาณ10กว่าสีนะครับที่เราให้ดูกันนะครับแปลงนี้นะครับเราก็เพิ่งปลูกใหม่ยังไม่นานนะครับดอกก็เลยออกได้ประมาณนี้ครับนี่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่เราปลูกลงไปแต่ว่าความสวยงามของเขานั้นเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันสวยงามจริงๆแบบนี้สวยไหมครับเห็นสีไหมครับว่าของเขานั้นจะเด่นมากนะครับสีจะจัดจ้านนะครับก็คือสีเนี่ยให้เห็นว่ามันไม่จืดชืดนะครับมันจะมีความสดของดอกไม้จริงๆนะความสวยของเธอเนี่ยไม่เป็นรองใครทีเดียวแล้วมันจะบานอย่างนี้ครับตลอดทั้งวันซึ่งเขาไม่ชอบน้ำเยอะครับถ้าหากว่าวันไหนฝนตกนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำหรือเรารดน้ำแค่วันละครั้งครับการดูแลนั้นก็ง่ายจริงๆครับเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำมากนะครับถ้าน้ำมากเมื่อไหร่นะครับเขาจะยุบตายในกรณีครับที่ว่าการปลูกนะครับดินแบบไหนที่เขาชอบนะครับดินร่วนปนทรายนะครับหรือดินที่เราซื้อตามท้องตลาด7ถุงร้อย10ถุงร้อยนะครับดินประมาณนี้เขาก็ชอบครับแต่ยกเว้นดินเหนียวนะครับแต่ของผมเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่บ้านเนี่ยเป็นดินเหนียวเราก็ปลูกดินเหนียวครับแต่การปลูกดินเหนียวครับเราก็ต้องมีเทคนิคครับว่าจะปลูกอย่างไรเหมือนผมเห็นไหมครับว่ากิ่งก้านสาขาลำต้นนะครับก็ดูค่อนข้างสมบูรณ์และไม่ถึงกับอวบมากนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าดินเหนียวนั้นมันเป็นดินอุ้มน้ำนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้น้ำเยอะได้นะครับก็ให้น้ำพรมๆครับอย่างนี้มันจะอยู่กับเราไปนะครับอีกยาวไกลนะครับประมาณ6เดือนเห็นไหมครับว่าดอกไม้ชนิดนี้ครับเราปลูกครั้งเดียวครับมันอยู่กับเรานานนะครับแล้วก็ทนนะถ้าเราดูแลเป็นนะครับถ้าเราดูแลไม่เป็นเนี่ยก็ 2-3 เดือนมันก็ยุบตายไปแล้วครับเพราะว่าเราให้น้ำเยอะเกินไปรากเน่าคนเน่าได้ดูสีสันสิครับเรามีตั้งหลายสีนะครับนี่ครับสีเนี่ยชมพูอ่อนชมพูแก่นะครับแล้วก็สีบานเย็นสีอะไรเรามีหมดครับแล้วก็เป็นระบบของสีที่ผสมประสานกันที่ลงตัวนะครับเรานั้นชอบจริงๆครับก็เลยอยากมานำเสนอว่าสิ่งนี้ครับความสวยงามนั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับเราก็มีกิ่งพันธุ์ให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใครที่เป็นคอนโดเป็นอะไรนี่ก็ปลูกได้หมดครับปลูกตามระเบียงนะครับใส่กระถางใส่อะไรเพราะการดูแลง่ายครับการรดน้ำเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้ครับอย่างนี้ครับเรารดน้ำครั้งหนึ่งทิ้งไป 3-4 วันมันก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารดน้ำบ่อยๆหรือว่าน้ำเยอะเกินไปนะครับถ้าเลี้ยงให้ลำต้นมันอวบนะครับอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะไม่อยู่ทนกับเราได้นะครับแต่นี่ครับเราเลี้ยงเนี่ยเราเห็นว่ากิ่งไหนอวบนะครับแปลงนี้ครับก็เหมือนกันครับนี่ก็คือเขาเรียกจัมโบ้นะครับแปลงใหม่เพิ่งปลูกไปนะครับออกดอกแล้วครับปลูกเมื่อวานนี่เองนะครับก็เราก็แยกจัมโบ้มาปลูกนะครับเนี่ยฮะเราจะให้ดูสภาพแปลงนะครับของเราเป็นประมาณนี้ครับก็ยาวไปฮะเรามีเยอะนะครับเรามีเยอะกิ่งพันธุ์พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับใครสนใจก็กิ่งกลางหรืออินบ็อกซ์มาได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันกิ่งพันธุ์นะครับเราปลูกนั้นนะครับเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วนี่ก็ขยายไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่ขยายได้เราก็ขยายครับดินนะครับตรงนี้ก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับทำเลของเรานั้นจะเป็นดินเหนียวนะครับเราปลูกนี่ครับในกระถางเราก็ปลูกนะครับจัมโบ้นะครับเรามีทั้งหมด7สีนะครับนี่เขาเรียกว่าสีพีชนะครับเห็นไหมครับเรามี7สีด้วยกันนะครับจัมโบ้มีบานเย็นสีชมพูลายขาวลายนะครับแล้วก็สีพีชอีกสีหนึ่งจำไม่ได้ครับสีอะไรนะฮะมีทั้งหมด7สีนะครับสีส่วนใหญ่เนี่ยของเรามีครบครับส่วนใหญ่ที่เขาเล่นนะครับเรามีหมดครับตอนนี้ก็คือว่าต้องขยายครับเพราะว่าขายไม่ทันนะครับสำหรับจัมโบ้นะครับต้องรีบขยายเนื่องจากว่า
คนเล่นน่ะเยอะครับแต่คนขายน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนครับนี่ครับเท่ากับเหรียญ 12-3 เหรียญนะครับมันใหญ่จริงๆแล้วมันสวยครับ